รายการเป็นถนนช้อปปิ้งในซัปโปโรครับนี่แหละหมีภูสายไปเลยซัปโปโรวันแรกหิมะตกเลยเจอหิมะตกเห็นไหมขาวโปร่งเนี่ยขาวโปร่งเป็นปุยลอยลงมาเป็นปุยร่วงลงมาตอนนี้จะตอนนี้กำลังจะเดินไปถนนทานุโคจิเรียกถูกป่ะไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนชื่อถนนอะไรแน่รายการเป็นถนนช้อปปิ้งในซัปโปโรครับช้อปปิ้งของซัปโปโรครับถนนทานุกิโคจิครับบายเราเดินไปดูกันมีอะไรให้ช้อปบ้างจริงๆอ่ะวันนี้จะมาหนีบตุ๊กตาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเราจะหนีบได้ตุ๊กตากี่ตัววันนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นร้านดองกี้ครับสาขาซัปโปโรไปแล้วเป็นร้านตุ๊กตาร้านหนีบตุ๊กตากันเดี๋ยวเดินหาก่อนไม่ใช่ล็อกนี้ครับไม่ใช่ล็อกที่อยู่เดี๋ยวน่าจะใช่แค่เจอแล้วร้านนี้หรือเปล่าไปดูกันไปดูร้านนี้หรือเปล่าถ้าไม่ใช่ล็อกนี้ก็ข้ามไปอีกล็อกหนึ่งเป็นร้านปาชิงโกะไม่ใช่ครับข้ามถนนไปดูอีกล็อกหนึ่งไปต้องค่อยๆเดินเดี๋ยวลื่นเพราะว่าตอนนี้หิมะตกจอยแลนด์เจอร้าน
จอยแลนด์เดี๋ยวรู้ก่อนคิดว่ามีอีกร้านหนึ่งนะใหญ่กว่านี้ป้ายครับลายเข้าไปกันอะไรดีจะเล่นตู้ไหนดีวันนี้จะเล่นตู้ไหนดีเดี๋ยวดูก่อนเล่นตู้ไหนดีเดินดูรอบๆก่อนเดินดูรอบๆก่อนเดี๋ยวแลกเหรียญก่อนมาแลกเหรียญกันเราไปเล่นกันครับเอาตู้นี้แหละหมีภูใส่ไปเลย500เยนนี่500เยนเล่นได้6ครั้งไป700เยนแล้วยังไม่ได้สักตัวเลยเดี๋ยวลองใหม่ ไปเราจะเล่นตู้ไหนดีโอเคเดี๋ยวแมวถุงก่อนแมวถุงใส่ก่อน
ใส่ถุงแล้วออกจากร้านเลยได้แล้วเราก็ต้องออกใส่ถุงมาป้ายกลับโรงแรมมาต่อที่ร้านจอยแลนด์อีกร้านหนึ่งนะครับโชคดีได้ตัวหนึ่งสนุปปี้สีส้มเห็นไหมหมดไปหลายตังค์เหมือนกันแต่ก็โอเควันนี้ได้2ตัวนี่แล้วก็สนุปปี้สีส้มสีแปลกด้วยไปแล้วกลับละกลับโรงแรมละไปครับสนุปปี้สีส้มถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ